เดี๋ยววันนี้เข้าเมืองนะครับครับเสียงแปลกๆพ่อใหม่เป็นหวัดเหรอครับไข้หวัดโคโรนาปะเนี่ยไม่ใช่ครับพ่อใหม่ได้ไปเจอนักท่องเที่ยวจีนมาปะไม่ครับมีเพื่อนคนจีนปะ no เมื่อวานดูหนังจีนมะไม่ได้ดูครับกินขนมจีนมาปะ no นี่ไงนุ่งกางเกงจีนด้วยกางเกงจีนครับโอ้น่ากลัวน่ากลัวไอเชื้อหวัดเนี่ยนะมันแพร่กระจายกันได้ยิ่งถ้าอยู่ในห้องแอร์หรือในรถที่เปิดแอร์เนี่ยครับพ่อกลัวว่าฝ้าหมายจะเอาหวัดมาแพร่ใส่พ่อทำไงดีเนี่ยอ๋อรู้แล้วเดี๋ยวฝ้าหมายอยู่อย่างนี้ไปเลยนะไปจนถึงเลยนะไปอย่างนี้นี่ถ้าก้อนหินกระเด็นมาทำไงเนี่ยครับโอ้ไม่มีก้อนหินกระเด็นหรอกเดี๋ยวพ่อจะขับระวังอ้าปากไว้อ้าปากไว้อ้าทำไมครับเผื่อขี้นกตกมาจะได้ไม่ต้องกินข้าวอิ่มพอดีไปดีๆนะครับโอเคครับลงไปเจใส่หน้ากากเอานะครับผมไหนๆก็ได้เข้าเมืองสุพรรณละพาเด็กๆมาเที่ยวดีกว่านี่ยานอวกาศหอคอยหอคอยออกจากหมอสิวมาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่หอคอยบันห่านครับโอ้โหถ้าจะปิดขนาดนี้ต่อไปใช้คนอื่นมาถ่ายกันวันนี้ทำอะไรมาบ้างเนี่ยโอ้โหกดสิวฉีดสิวนะหวังว่าจะหายเร็วๆนี้นะโอ้โหแดงเจ็บปะเจ็บครับหรอฉีดสิวด้วยเหรอฉีดโอ้นี่คือหอคอยบันห่านแจ่มใสนะครับเป็นหอคอยแห่งแรกที่สร้างขึ้นในประเทศไทยเลยพ่อใหม่เคยมาไหมหอคอยบันห่านไม่รู้จำไม่ได้เคยมาปะวะเคยมาปะกัดเคยมาไหมมีการจำไม่ได้อย่างกันนึกอย่างกันมันจะมีหอคอยเยอะแยะประเทศไทยนี่เราเข้ามานะครับด้านล่างสุดเดินรอบๆนะครับตกแต่งสวยเลยอ่ะรูปแต่ละรูปมีความหมายนะเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าดีกว่าอะไรขึ้นไปข้างบนพวกเราต้องขึ้นลิฟต์ไปนะครับเพราะว่าหอคอยเนี่ยมีความสูงตั้ง123เมตรนะอยู่ชั้น4สูงมากนี่จะมีกล้องส่องทางไกลนะครับอันนี้จะมองเห็นถนนสายกรุงเทพสุพรรณบุรีอำเภอบางปลาม้าวัดไผ่โรงวัววัดไผ่โรงวัวด้วยเห็นวัดไผ่ยังวัดไผ่มันอยู่ซ้ายอีกซ้ายอีกวัดไผ่พ่ออยากส่องบ้างมีใครเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ไหมเมื่อกี้ฟ้ามาเห็นหน่อยโรบินสันโรบินสันครับส่องไปทำไมจะไปกินอะไรนะจะไปกินอะไรที่โรบินสันนะบาร์บีคิวครับส่องดูแล้วโรบินสันคนเยอะไหมล่ะคนนี้จะไม่รู้เลยขึ้นมาบนหอคอยนี้นะครับดูจะมีกระจกให้มองเห็นรอบทิศเลยนะครับอันนั้นเห็นอะไรอ่ะเห็นยันเข้าวงเขาวงเลยอ่ะสระบุรีเห็นจังหวัดสระบุรีเลยบนหอคอยนี้นะครับจะวนเป็นวงกลมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นทุกทิศเลย360องศามีกล้องวางอยู่เป็นจุดๆนะครับนี่เป็นชั้นสูงที่สุดนะครับเดี๋ยวจะลงไปอีกนี่เราอยู่ชั้นนี้เหรอครับหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้เหรออันนี้สิหน้านี้เนาะครับตอนนี้เราน่าจะอยู่อันนี้เพราะเราเดินลงมานิดเดียวไงไอ้ที่ชมวิวเราอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ส่วนนี้น่าจะคือห้องอาหารเหรอพ่อใหม่จะกินอะไรโรบินสันครับกินบาร์บีคิวครับงั้นเดี๋ยวเราก็ออกจากหอยคอหอคอยปัญหาแล้วไปกินต่อแม่ตอนลงนี่หวาดเสียวจังเลยกลับจากหอคอยละเดี๋ยวต้องพาฟ้าใหม่เป็นโรบินสันนะครับ
เพราะว่าฟ้าใหม่บ่นอยากกินบาร์บีคิวสมใจเขาล่ะอ้าวฟ้าใหม่ถอดหน้ากากทำไมอะไรครับถอดหน้ากากทำไมไม่ถอดแล้วจะกินยังไงครับเขากลับบ้านแล้วนะครับดูหน้าทีอย่าลืมล้างหน้าบ่อยๆครับแล้วก็ทายาที่หมอให้มานะครับสิวหายแล้วมาเล่นละครให้พ่อหน่อยนะครับพ่ออยากทำละครลิงอยู่ดีไปละเราเจอกันบ๊ายบายตั้งใจเรียนด้วยบ๊ายบายครับไปที่ไปเข้าบ้านไปเถอะไป